อาอูครับพิมพาพรศรีอย่านั่งสมาธินะบูชาศาลหลักเมืองนะคะจะสร้างบ้านแปลงเมืองต้องบูชาองค์ศาลหลักเมืองอ่อนน้อม
คุณสำหรับเสียงปรบมือที่เป็นกำลังใจอย่างดีขออีกจักเทียร์ได้ป่ะจ้าสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสำหรับเสียงปรบมือที่เป็นกำลังใจที่ดีหนูแดงเมาสำเนียงนี่ฟังออกอยู่เนาะฟังออกอยู่เนาะจ้าอันผู้ใดได้เบิ่งอันละครสินไลโซนะจ้าสุดยอดอยู่ใส่น้องไปอยู่ใส่น้องโหอยู่บ่โคตรเพชรหายแน่เลยว่าขึ้นน้ำแล้วก็มาผมก็แม่ชูชื่นตาจึงแม่นใจร้ายหันไปโตใส่น้อยใจตัวนั้นอยู่ทางนี้ก็ยังเฝ้ารอยังคิดต่อต้องมีสักวันถึงมือนี้ฝ่าปิดตากันแต่ใจยังฝันสู้สาวสู้แลอีไลโซค่ะจำในบอสแสดงเป็นอย่างเมซีคำเสาเนาะเมื่อนี้เมซีขอออกสินแปดเด้อมาร้องเพลงหน้าตาคีตาวาที่ตาวิสูกทัศนามาลาคันธาไม่รับนะคะว่าเมื่อนี้ยังต้องร้องเพลงเนาะว่าเมซีเพิ่มร้องเพลงบ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้เมซีขออนุญาตร้องเพลงเด้อเมาเรียนในท้องเรื่องนะขอบคุณสำหรับติดตามนะคะเรื่องละครเรื่องสินไลโซเนี่ยจะเป็นละครที่มักมากๆเลยเพราะว่ามีเหตุมีผลแต่ละคนที่เกิดมาเนาะค่ะถ้ายึดมั่นถือมั่นนะคะก็จะมีแต่ความทุกข์ในจิตในใจผู้ใดขาดสินห้าจะบ่มีความสุขกันว่านะทำไมมันบ่ลองพิจารณาเบิ่งเนาะในท้องเรื่องนะเพราะว่าคนยึดมันถือมันนี่ก็ตัวกูนั่นก็ของกูไม่ได้ของกูเนี่ยมันก็เลยยึดมันถือมันบ่อ่อนบ่วางแล้วก็กลายเป็นอิจฉาริษยาในท้องเรื่องเนาะพี่น้องเนาะในสินไลโซเนี่ยมากมากเลยนะคะท้องเรื่องเพิ่นเดินเรื่องดีมากเลยนะคะผลสุดท้ายของคนที่เฮ็ดแบบรู้สึกว่าเอาแต่ใจเจ้าของบ่ได้นึกถึงไผมองตรงๆก็คือเห็นกระโตนะคะหักเจ้าของมากกว่าคนอื่นสุดท้ายเพิ่นก็ตายไปเพิ่นก็ไปเป็นเปรตเนาะได้เบิ่งอยู่เนาะจ้ะในทองเหลืองเนาะขอบคุณเด้อแล้วก็จะมีละครอยู่เด้อจ้าแต่ก็ฝากปีฝากน้องไว้พร้อมเนาะค่ะบ่แต่โฆษณาเจ้าของเนาะค่ะมื้อนี้เป็นงานหยังฮู้บ่เนี่ยฮู้บ่จ้าโอ้สุดยอดมื้อนี้มาแสดงวัฒนาจิตหลวงตาใหม่เนาะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาก็ขอให้หลวงตาใหม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพ้ร่มไสของพวกเขาอีกโดนได้สร้างบารมีสะสมอริยทรัพย์ไปหลายๆเด้อลูกหลานมาเมื่อนี้ก็มาอนุโมทนาสาธุการนำบุญบารมีของหลวงตาใหม่นั่นแหละเพราะว่าเมื่อนี้มาอนุโมทนาสาธุการนะคะแสดงมุทิตาจิตถือว่าเขาได้มีโอกาสมาแสดงมุทิตาจิตกับบุคคลที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะคะอยู่ในศีลในธรรมเป็นพระที่พัฒนานะคะเมื่อนี้อีกบ่ลืมเลยเนาะค่ะเนี่ยมาพ่อเป็นจังบุญกับพี่น้องเมื่อนี้บุญหลายค่ะได้มีโอกาสมาแสดงมุทิตาจิตอาจารย์หลวงตาใหม่แล้วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์ไตรตรินนะคะไพบูลย์ภูลสุขนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีจิตเป็นกุศลเป็นแม่ชีที่มีเมตตานะมีการสำรวมมากเลยแบบเห็นท่านแล้วแบบน้ำตาไหลเนี่ยเห็นเพิ่นสำรวมเพิ่นยางเมื่อว่าเพิ่นยางนั่นหนูแดงเบิ่งนะเบิ่งเพิ่นแอบเบิ่งเพิ่นนะว่าเพิ่นว่าจะยางหรือว่าการกราบผ้าหรือว่าการน้อมน้อมเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นแล้วมีปิติอยู่ข้างในพอเห็นท่านแล้วน้ำตาไหลว่าเห็นกิริยานะเป็นกิริยาเพลินนะวันนี้เป็นจังบุญค่ะได้มีโอกาสมาโมทนาสาธุการกับผู้ที่มีบารมีบุญเพิ่นมาจากบุญมาจากเชียงใหม่นะแม่นบ่จ้าท่านโฆษกลูกรอ